มาเล่นแมวกับหนูกันเวลา15นาทีอายุผู้เล่น 6-9 ปีผู้ร่วมกิจกรรม6คนขึ้นไปอุปกรณ์สิ่งที่ใช้ทำวงกลมบนพื้นได้เช่นช็อคเชือกหรือฮูลาฮูปเกมนี้สอนให้เด็กพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อุ่นเครื่องก่อนเล่นโดยชวนให้เด็กลองทำเสียงเลียนแบบเสียงร้องของแมวจากนั้นขออาสาสมัครเด็ก1คนมาเป็นแมวส่วนเด็กคนอื่นจะเป็นหนูหนูจะต้องหาจุดที่ตัวเองยืนแล้ววาดวงกลมล้อมรอบตัวเองไว้เมื่อหนูทั้งหมดยืนอยู่ในวงกลมแล้วก็เริ่มเกมได้เมื่อหนูได้ยินเสียงแมวร้องเหมียวพวกเขาต้องออกจากวงกลมตัวเองแล้วหาวงใหม่ให้เข้าไปยืนแมวเองก็ต้องพยายามหาวงกลมด้วยเด็กคนไหนที่หาวงกลมว่างไม่ได้จะกลายเป็นแมวคนต่อไปหรือสัตว์ชนิดใหม่ที่พวกเขาเลือกเตือนเด็กๆว่าพวกเขาเข้าไปอยู่ในวงกลมได้แค่ครั้งละคนเดียวแล้วคนไหนที่ก้าวเท้าเข้าไปในวงกลมก่อนจะได้สิทธิ์อยู่ในวงกลมนั้นถ้าหากเกมนี้ยากเกินไปให้วาดวงกลมห่างจากกันไกลขึ้นถ้าหากเกมนี้ง่ายเกินไปลองเพิ่มแมวให้มากกว่าเดิมตลอดการเล่นต้องให้เด็กๆทั้งชายและหญิงเล่นกันอย่างปลอดภัยและระมัดระวังซึ่งกันและกันรวมทั้งสนับสนุนให้ลองท่าทางการเคลื่อนไหวแบบต่างๆหลังเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆคิดทบทวนว่าพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างไรนี่แหละวิธีเล่นแมวกับหนูเล่นให้สนุกนะ